เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเสียงดูร่าเริงสดใสนะครับมากมากนะฮะหลังจากที่ผ่านพ้นวีคของการที่ก่อนไฟนอลครับครับอาจารย์มหาลัยอย่างพี่ต้นก็สิ้นแรงขัดขืนสิ้นใจแล้วก็สิ้นใจก็ได้แหละสิ้นใจก็ได้นะฮะหลังจากเห็นรูปคุณมิ้นอดีตสเวทซิกทีนไปโอ้นะฮะไม่อาจแล้วนะเฮ้ยใจเย็นโธ่คุณอย่ารีบดิโอเคนะฮะอ่ะวันนี้มีก่อนเข้ารายการมีข่าวใหม่ปั๊มนิดนึงนะฮะเรจจี้พาร์คนะครับเป็นผู้สร้างเข็มขัดมวยปั้มนะครับแล้วก็อาชีพอีกหลายหลากเกี่ยวกับวงการมวยปั้มเลยเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเขาเป็นคนที่สร้างเข็มขัดดีไซน์เข็มขัดแชมป์ WWF นะครับที่เป็นรูปโยอินซีอ่ะที่เดอะล็อกกับที่เวชเคยครองอ่ะสมัยนั้นนะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นโควิดเสียชีวิตเพราะโควิดโถ่โรคเฮียนี่นะครับอายุ87ปีนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับแล้วก็ที่อเมริการู้สึกวันที่9มั้งเอ้ยวันที่8เป็นวันเกิดเอ็ดดี้เกเรโร่นะครับยังคิดถึงเขาอยู่เนาะพวกเราคิดถึงละนะครับก็ทำไมมีแต่เรื่องเศร้าวะไปเข้าไดนาไมท์ดีกว่านะฮะ AEW วีคนี้เป็นวีคที่ฉลองครบรอบ2ปีนะครับของรายการไดนาไมท์ครับครับพี่ต้นตื่นเต้นหน่อยนะครับมานาหมดแล้วแหละพี่ว่าผมว่าพี่มานาหมดแล้วHPก็หมดนะฮะจริงๆก็ครับก็ยังไงก็ต่อก็ต่อดีกว่าเดนามายไปเดนามายเหี้ยฟิลาเดลเฟียใช่ไหมอาทิตย์นี้ฟิลลี่นะครับจัดที่ฟิลลี่บ้านของ EC fucking W นะครับเริ่มรายการนะครับไม่มีเพลงเปิดรายการเลยพวกแม่งยืนประจันหน้ากัน8คนนะครับระหว่าง The Elite นะครับเฮาเป็น Eliteนะฮะเฮาสิเป็นอีลีทเลยนะฮะแล้วก็แบรนด์เดนเนอร์สันกับคริสตินเคจแล้วก็จูราสสิกเอ็กซ์เพรสที่ประกอบไปด้วยนะฮะดาร์คอนซีซ่านะครับครับกับจังเกิลบอยสนุกแมตช์ดีแมตช์แม่งวุ่นวายดีมากๆแต่จังหวะหนึ่งที่คริสเตียนนะฮะพลาดพังเสียทีคริสตินเคจนะฮะพลาดพังเสียทีนะครับโดนThe Indie Taker นะครับจากอีฝรั่งพัดพงกับฝรั่งพัทยานะฮะ คือทำบนพื้นทำบนพื้นล่างเวทีนะฮะครับ ก็ Indie Taker นี่คือแบบเผื่อใครไม่ทราบก็คือเป็นท่า Acid Pie Diver แหละ Acid Tombstone Pie Diver ครับเขาเลยเรียก Indie Taker ก็นะเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากไปยุ่งอะไรกับอีหรอกแต่เขาก็แขวะโดยถูกมูฟเซตเลยไม่แต่คือมันเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเว้ยคือมันกวนตีนเฉยๆมันใช้มาก่อนที่จะเป็น AE ดับด้วยแหละแต่แบบแต่แบบมึงก็แขวะอีมาตั้งนานแล้วอะ เออนะอ่ะก็คริสเตียนเคทโดนไปแล้วคือมึงหายไปจากการแข่งขันไปเลยครับเหลือเป็น4รุม3นะฮะสุดท้ายก็เป็น
จังเกิลบอยที่โดนซูเปอร์อีลีทซูเปอร์อีลีทคลิกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่แม่งซูเปอร์คลิกซูเปอร์คลิกซูเปอร์คลิกนะฮะคือแบบแม่งเป็น V trigger 4มุมอะตายเถอะเออคือแม่ง4คนน่ะยืนแบบยืนล้อมอะแล้วเข่าใส่ตายกดนับ3แพ้ไปนะฮะเป็นใครก็ตายเป็นใครก็ตายเหี้ยนะฮะก็ The Elite ก็ชนะไปนะครับต่อมานะครับซีมพังนะฮะออกมาพูดอะไรไม่รู้ทุกวีคเลยอ่ะเขาแบบต้องมีทั้งเรื่องให้พูดทุกวีคเลยอ่ะเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็คืออันนี้ผมไม่นี่ละกันผมไม่เล่ารายละเอียดละกันแต่คือเขาขอเจอกับไดเน่กาเซียที่ลัมเพจนะฮะแล้วก็คนไปเรื่อยเลยโอ้ค่ะคนไปเรื่อยไม่มีฟิวแบบแน่นอนเป็นหลักแหล่งสักทีเอออ่ะแล้วก็ก่อนจากนะฮะแล้วก็แจกแอร์จอร์แดน 1S นะฮะให้กับเด็กที่แม่งแต่งตัวเป็นพี่ส้มเออพี่จำไอเด็กที่แต่งตัวเป็นไอ้ส้มได้ไหมจำได้เออที่แม่งแบบคือไอ้ส้มโดนกระทืบอยู่แล้วกล้องแพนมาทางมันแล้วแบบแม่งชูนิ้วโป้งไงน่าจะคนนี่คือจะคนน่าจะคนเดียวกันน่าจะคนเดียวกันคือส้มจี๊ดส้มจี๊ดอันเล็กส้มจี๊ดฉากอย่างเหี้ยโดนกระทืบอยู่แล้วไอ้ตัวเด็กแม่งขันมาแล้วจูนิ้วโป้งมันไม่ชูนิ้วกลางก็บุญเลยสัตว์เมื่อกี้มันชูนิ้วกลางไอ้ห่าเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นสิ่งที่ผมข้ามนะครับเป็นเซกเมนต์ของอาร์เดอร์สันกับคอร์ดี้โรสนะฮะเขายังไม่จบอีกเหรอเขายังไม่จบเขามาคุยกันหน้าบ้านนะฮะแล้วอาร์เดอร์สันก็คือแบบว่าคือเป็นฉากประมาณแบบว่าคือมันเป็นบ้านตอนกลางคืนแล้วไงแล้วแบบอาร์เดอร์สันมาหน้าบ้านคอร์ดี้โรสแล้วเผาสูตรฮะเผาสูตรเผาชุดสูตรเผาสูตรเผาชุดสูตรนะฮะแล้วอาร์ก็บอกว่าเฮ้ยโคดี้มึงเอาเนคไทมาด้วยโคดี้บอกว่าเฮ้ยนะไม่เป็นต้องทำงี้ก็ได้นี่หว่าน้าอ่านแม่งตบหน้าเพี้ยแล้วโคดี้แม่งก็โมโหก็คว้างเนคไททิ้งแล้วก็น้าอ่านก็เผาเนคไทผมไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรจากประสบการณ์ของคนที่ดูว่ามานานอย่างกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับข้ามไปนะฮะไม่รู้มีเรื่องอะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ไปโกรธใครมาเลยไม่พูดไม่จ้าทำหน้ามาในไทยไอ้เหี้ยแม่งไปเลยไอ้เหี้ยวีคที่แล้วก็ยิงกบาลโจรเหี้ยวีคนี้เผาสูตรเผาเน็กไทน่านเขาไปดูเหี้ยอะไรมาจากไหนวะแล้วพี่นึกภาพนะคือผมเพิ่งนึกได้เนี่ยถ้าเกิดว่าลิกแฟร์ไม่โดนแบนแล้วลิกแฟร์มาที่นี่เนี่ยแกจะคัดโปรโมได้ระยำหำหมาขนาดไหนวะพี่นึกออกไหมนึกออกคือถ้าไม่โดนแบนจากไอ้เรื่องแอร์เพย์ไอ้เพนไลน์ฟอร์มเฮลก็คือกูว่ากูโดนจากโปรโมที่ AE ดับเนี่ยแหละแต่โปรโมที่ AE ดับนี่พอออฟดีแอร์แล้วเฮียอะไรก็ได้เลยนะคือเฮียอะไรก็ได้ไงแล้วพอเฮียอะไรก็ได้ไอความลิกแฟร์ก็ดีไงบันเทิงดีนะฝ่ายกบบก็คงร้องหวยสัตว์อะไรเงี้ยช่างแม่งเลยนะฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นแมตช์ป้องกันแชมป์ TNT ของแซมมี่กาเวล่านะครับกับบ็อบบี้ฟิชกูว่าเดินกันหลังฉากเจออดัมโคคงมีแบบมาดิดีจ้าเฮ้ยเรื่องไอ้คายกับไอ้รถมาไหมไอ้คายนี่ผมว่าไม่แน่นะทำแม่งหมดไปนะทำแม่งหมดสัญญาขึ้นมาจริงๆนี่มานะไอ้เหี้ยแล้วคือลุงปานี่เขาใช้เพลงเปิดตอนอยู่ ROH ด้วยไงเพลง Red Dragon น่ะที่แม่งจับคู่กับไอ้คายอ่ะนั
ปลาหุ่นปลาเออทีมเรดดาก้อนน่ะเออนะเหมือนแบบคายมาดิสัตว์ไอ้คายคันขายิกๆๆๆเนี่ยคันมืออยากเซ็นใบลาออกนั่งอยู่หลังฉากกับขาแม่งสั่นอ่ะโอ้ยคันมือคันขาอยากเซ็นใบลาออกไอ้เหี้ยคนยืนต่อคิวเพียบเลยให้ผมด้วยพี่ไอ้ล็อตยืนอยู่ข้างหลังแต่ตอนเนี้ยเออพูดถึงเรื่องเนี้ย AEW ตอนนี้เริ่มมีปัญหาภายในนะก็โคดี้โรดเขาไม่ได้มีออโตริตี้แล้วนี่ใช่แล้วก็ตอนนี้นักมวยปั้มอ่ะโอเวอร์คราวเด็ดแล้วจ้าคือแม่งมีรายการ3รายการแม่งมีไดนาไมท์เป็นรายการหลักลัมเพจรองลงมาแล้วก็ดาร์กไม่พออีกหน่อยคงมี AEW Thunder Lightning อ๋อเป็น Lightning นะ Lightning คือไม่พอจริงแม่งต้องจะต้องเป็นเหมือนรอกับแม็กดาวที่แม่งแบ่งกันเพราะว่ามีคนของ WCW เข้ามาด้วยใช่มันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปที่จะบริหารให้ได้ทั้งหมดอ่ะใช่จริงๆแล้วตอนนี้คือปัญหาของ AEW มันนอกจากเรื่องนักมวยปั้มมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะมันอยู่ที่เรื่องการใช้บทด้วยเพราะว่ามึงหลังๆมึงดึงมาแต่ตัวท็อปทั้งท็อปอินดี้แล้วก็ท็อปดับอีเก่าแล้วทีเนี้ยมึงเกลี่ยบทไม่ได้แชมป์ไม่พออคืออย่างไอ้ม็อกเนี้ยอย่างไอ้ม็อกเนี้ยคือผมเคยมองว่ามันเป็นท็อปเทียร์มันเป็นระดับชิงแชมป์โลกแล้วไงแล้วพอผมแล้วพอเขามันแบบคือจะไปทางแท็กทีมจะไปทางแบบจะไปแพ้กันเลยวาล่าก็ไม่ได้แล้วไงเออแล้วบทมันเกลี่ยไม่พออย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์จะไปทางนั้นได้อ่ะกลัวมากเลยสุดท้ายแม่งจะกลับมาแบบเป็นดีในโบสเฮียไม่เอาไม่ได้แล้วมันกลับมาล่างนั้นไม่ได้แล้วนะไม่ถึงว่าสุดท้ายมันจะเหมือนกับแบบไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนตอนเป็นดีในโมดหลักเป็นแชมป์ตอนแชมป์ US อ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยเหมือนให้ไปงั้นน่ะให้แชมป์ US ไว้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปไหนแค่แหละเออนะฮะเจอกับหน้าป่าหน้าป่ากูเตะแหลกเลยคือแม่งมีนะที่ไม่มีคนมาภาคว่าเป็นมวยไทยคิกแล้วอ่ะเอ็กคาลิเบอร์ภาคว่ามวยไทยคิกป่าวะกูไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะมึงมีจังหวะนึงที่แบบไอ้ซามี่กับเวล่าแม่งอยู่บนไอ้ริมเวทีขอบเวทีอ่ะแล้วแบบนะปาแม่งจะเตะหน้าแข้งอยู่ข้างล่างเวทีนะนะปาอยู่ล่างเวทีนะจะเตะหน้าแข้งไอ้เหี้ยซามี่ก็หลบได้นะปาแม่งพลิกตัวหันมาเตะขาพับปากนี่กลายเป็นโคตรเตะไปแล้วเนี่ยเออเป็นท่าเป็นโคตรเตะไปแล้วอ่ะอ่ะก็นี่ให้น้าแกดูมีอะไรทำบ้างเออนะฮะก็สู้สนุกมากแซมมี่ก็แซมมี่มันยังสดอ่ะแซมมี่มันยังสดแล้วก็คือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ TNT เนี่ยมันจะเทียบไอ้นี่ได้หรือเปล่านะอินเตอร์มันก็เป็นแชมป์กลางแหละมันเป็นแชมป์กลางแล้วมั้งนะแหละมั้งเออผมก็ไม่รู้ว่ามันแหละมั้งได้มั้ยอ่ะเอออ่ะแต่สุดท้ายนะฮะเป็นนปาเจอ GTH ไม่ใช่ค่ายหนังนะฮะอันนั้นเจ๊งไปแล้วยุบไปแล้วนะฮะของแซมมี่นะครับก็เป็นอาร์เจนไทน์แบ็คเบเกอร์เหมือนไอ้เนี่ยเหมือนไอ้ขอยพังอ่ะแต่มันจะแบกเป็นเอาง่าหน้าคู่ต่อสู้หงายขึ้นอะแล้วแบบพลิกลงมาให้โดนเข่านะฮะก็กดนับ3ไปหนุกดีแมตตี้นะฮะน้าปลาแมตตี้ดีคือผมอยากเห็นน้าปลาเพราะว่าผมไม่เคยดูเขาตอนอยู่ Ring of Honor ได้ดูแมตต์แรกของแกคือดูในรายการช่อง3อะนาติงอะเก่าจัดแล้วนี่คือไงคือน้าปาแกจะกลับมาอยู่ตรงนี้ถาวรแล้วใช่ไหมใช่น้าปา is all elite แล้วโอเคนะฮะก็เหนื่อยๆนะฮะแต่ว่าอเมริกันท็อปทีม
ครับเดินล้อมหน้าล้อมหลังขึ้นมาจะกระทืบแซมมี่นะฮะสุดท้ายเป็นเจโก้นะครับกับเจคเฮเกอร์นะครับมาช่วยไว้ได้อ่าแดนแลมเบิร์ตบอกไอ้เหี้ยไอ้คนเมืองนี้แม่งส้นตีในสัตว์พวกมึงหยุดร้องเพลงจะไอ้จูดาสได้ไรเหี้ยพอหยุดหยุดไอ้เหี้ยหยุดแล้วหยุดไม่ได้อืมคนดูร้องจูดาสยันจบท่อนน่ะจูดาสอินไมมาเออจูเจลิโกยืนยิ้ม อ่ะก็แดนแลมเบิร์ตก็ท้านะฮะว่าไอ้เหี้ยอินเนอร์เซอร์เคิลพวกมึงไอ้สัตว์มึงกล้ามาเจอกับพวก MMA พวกกูเปล่าเจลิโก้คว้าไมค์มาเลยเฮ้ยเฮียแดนเอาไอสัตว์ไมค์เสียเควียงทิ้งเอา ผมเอาจริงดิเออจริงโอ้ยเฮีย ปวดดอไม่เอาใหม่มาใหม่เฮียไอ้เฮียแดนเมื่อกี้มึงพูดเฮียอะไรกูไม่ได้ยินเลยไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจสัตว์แบบนี้ได้หรอได้ได้ไอ้เฮียอ่ะ what the fuck แต่เดี๋ยวพวกมึงเจอพวกกูแน่สุดท้ายเขาท้าทายกันเป็น Inner Circle นะเจออีธานเพจแล้วก็สกอร์ปิโอสกายโดยแล้วก็มีจูเนียร์ดอสซันโตสด้วยไอ้นี่ MMA จำชื่อได้อืมแล้วก็มีประกาศสำคัญต่อมานะครับโทนี่ชิวานี่นะครับท้องแล้วไม่ใช่กับใครล่ะกับทีมรอดถูกโหไปหน้านึกภาพเลยเหี้ยนะฮะคาลิเวอร์ก็ได้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ได้ทั้งนั้นเลยโอ้ยนะอ่ะนะฮะก็มีการแนะนำเข็มขัดใหม่นะครับเข็มขัดแชมป์ TBS นะฮะเป็นของเป็นเส้นรองของหลีกหญิงอืมนะครับก็จะมีทัวร์นาเมนต์แล้วก็เนื่องจากว่า TBS คือจะเป็นช่องทีวีที่มันจะย้ายรายการไปฉายปีหน้าครับอืมนะครับก็มีเข็มขัดขึ้นมารองรับนะฮะก็เหมือนเป็นแชมป์ทีวีแล้วนะเออคือพอตั้งชื่อเป็นรายการน่ะตั้งชื่อเป็นแบบเป็นค่ายเออเป็นค่ายเป็นช่องอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นเส้นรองได้ป่าววะมันระดับอินเตอร์หรือ US มั้ยวะเออแต่ก็คือแบบมันก็ใช่แหละมันก็คงได้แหละอืมอ่ะต่อมานะครับเป็นแมตช์ขั้นเวลาที่ไม่ขั้นเวลาเพราะสนุกดีนะดาร์บี้อารีนนะครับเจอกับนิคโคโมโรโต้ใครวะตัวใหญ่ๆทีมแฟคทอรี่ทีมแฟคทอรี่เออแล้วก็ดาร์บี้อารีนชนะไปได้นะฮะเป็นแมตช์ของคนตัวเล็กเจอคนตัวใหญ่ที่คนตัวใหญ่แม่งสู้คนตัวเล็กไม่ได้อืมดีโอเวอร์ออลไม่พอนะฮะครับอ่ะต่อมาดังเต้มาตินครับนะตัวโปรดกูเลยนะฮะอยู่ๆก็ออกมาเวทีแล้วขอท้าเจอใครก็ได้เก่ามาจากไหนลูกเก่ามาจากไหนไม่รู้นะฮะแต่ไฟดับกองอืมกองเดียวนี่คือวินแม็กแมนหัวใจวายตายแล้วนะไอสัตว์สัญญาอยู่กับกูไอ้เหี้ยอีก30ปีตลอดชีพไม่ใช่เหรอตลอดชีพไอ้เหี้ยนะนะไฟดับนะฮะแล้วโผล่มาอีกทีคือเป็นมาราคายแบล็คอืมแล้วหนูจะไปแกล้งเขาทำไมล่ะลูกน่ะมาใส่หน้ากากมาแล้วค่อยๆถอดหน้ากากนะฮะถอดหน้ากากครับการกันติถาวรกันติถาวรมาเลยนะฮะอ่ะก็ปรากฏตัวขึ้นมาดังเต้มาตินเหมือนจะสู้เจอตีนแบ็กแมสเข้าไปเรียบร้อยครับนะครับลงไปนอนล่างเวทีพอแบ็กแมสเสร็จปุ๊บแล้วแบบไฟดับอีกทีหนึ่งเปิดไฟมาอีกทีดังเต้มาตินหายไปละจากเวทีอืมเหลือแค่มาราคายแบ็กยืนอยู่บนแล้วพอไฟมาราคายก็บอกว่าไฟสว่างปุ๊บไปไหนนะไปไหนนะไม่ใช่อะไรเนี่ย
่ะกูเหนื่อยแหละเออพี่เหนื่อยแหละคือพอเปิดไฟสว่างทีก็คือดังเต้มาตินไปนอนตายอยู่ล่างเวทีครับแล้วมาลาคายแบ็คก็พูดว่า The House of Black accept the challenge อ๋ออืมกระทืบเขาก่อนแล้วให้หวังaccept challenge ด้วยนะกระทืบไปก่อนด้วยแต่สำคัญคือมันคือ House of Black กับพี่อืมมันคือชื่อ stable ที่เขาอยากจะตั้งอ่ะอืมก็ไม่รู้จะมีใครบ้างเบกับบอลเอาเบมาเป็นลูกไล่เหรอไม่มือขวาโอ้แล้วบอลน่ะมือซ้ายอืมสองมือเลยเนี่ย get this hand อืมแต่เขาบอกว่าอีอยากเซ็นบอลกลับมาเนี่ยแบบเท่าไหร่ก็จ้างแต่ไม่เท่าสัญญาเก่านะกูงงมากเลยที่อีไม่พูดเนี่ยอะไรวะเท่าไหร่ก็จ้างแต่ไม่เท่าสัญญาเก่านะอะไรเป็นกูงงไอ้กูไปใช้ชื่อบอนสโตแมนไปเซ็นลายเซ็นไปเอาตังค์อย่างนี้ง่ายกว่าไหมไม่เจ็บตัวด้วยเหี้ยหรือกูจะไปเซ็นอิมแพคก็ได้อะไรวะเออแม่งแล้วคือให้อ่ะถ้าผมเป็นบอนนะผมแบบไอ้สัตว์ถ้ากูกลับไปแล้วคือกูจะเป็นกูในปีไหนอ่ะเป็นกูในปีที่แบบเขาไม่ได้สนใจเห็นกูเป็นแค่มอนเตอร์เฉยๆแล้วก็กูก็แพ้รวดอะไรเงี้ยถือแชมป์ยูนิเวอร์แซลก็ไม่มีคนจดจำเออถือแชมป์ยูนิเวอร์แซลเพราะว่าโกเบิร์กไม่มาปั้มอะไรเงี้ยเอ้ยโรมันเลนไม่มาปั้มเงี้ยอืมไม่ได้ใส่ใจก็ไป Impact ไปที่ไหนก็ได้อ่ะเนอะที่ไม่ใช่ที่นี่อืมที่ไม่ใช่ที่นี่ไอ้เหี้ยที่หนึ่งขาดคนอีกที่หนึ่งคนล้นแต่ไม่สามารถ Impact นี่ขาดคนจัดๆเลยนะแต่ไม่สามารถเออ Impact คนน้อย Impact คนน้อย Impact คนน้อยจริงแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะมันทำให้คนเยอะได้คือถ้า AE มันจะแบ่งเออมันควรจะส่งคนไปเยอะๆเว้ยแบ่งไปเออเนี่ยอย่างเช่นทีมนี้เป็นต้นนะฮะThe Acclaim นะฮะแรปเปอร์มาเลยนะฮะหรือจะเป็น Wingmanเอาไปได้นะจริงๆอ่ะแฟคทอรี่อย่างเงี้ยไอ้เฮ็ดเฮ้ยแฟคทอรี่นี่เขาตีบิ๊กโชว์เลยน่ะเดอะกันคลับเงี้ยโทกันคลับเอาไปเออไปแล้วแบบคืออย่างน้อยอย่างน้อยบิลลี่กันก็เคยอยู่ที่นั่นวะในชื่อคลิปเจมอ่ะจริงๆอย่างน้อยบิลลี่กันเคยอยู่ที่นั่นอ่ะนะฮะพูดถึงเดอะเอคลีมนะฮะเอคลีมทาร์ดลูชาบาเทอร์ชิงแชมป์ AE ดับชิงแชมป์แท็กทีม AE ดับนะฮะที่แรมเพจอืมกูท้ากันอย่างเงี้ยแหละอืมแล้วแต่แล้วแต่นะฮะเออแล้วก็AJ Mendez อันนี้เขาไม่ได้มาที่ AE ดับนะแต่ว่าคือมีข่าวประกาศว่าAJ Mendez เนี่ยจะเข้าร่วมกับ WOW หรือ Women of Wrestling น่าจะเป็นทีมภาคหรืออะไรไม่รู้แหละแต่กลับมาแล้วกลับเข้าวงการแล้วโอเคนะฮะอ่ะต่อมานะครับแมตช์หญิงที่ไม่ไปเยี่ยวผมพูดเลยไม่เยี่ยวนะไม่เยี่ยวไม่เยี่ยวจริงๆยืนยันว่าไม่เยี่ยวโอเคนะเซเลน่าดีฟเจอกับฮิคารุชิดะเซเลน่าดีฟนี่ประสบการณ์ก็เป็นเวเทเรนแหละครับเวเทเรนระดับเวเทเรนเลยนะเคยอยู่เคยอยู่นั่นอยู่นี่ประสบการณ์มากมายเซเลน่าเขาอยู่กับนี่ไอ้สเตทเอทโซไซตี้ไงอ๋อโอเคที่โดนโกนหัวรายการเออนั่นแหละนะตอนนี้ขาดแค่โจอี้เมอร์คิวรี่นะจะครบซึ่งอยู่ครบเลยนี่วะเนอะเออก็ดีอืมนะอ่ะก็แมตช์นี้ถ้าฮิคารุชิดะชนะจะเป็นชัยชนะครั้งที่50ครับนะครับซึ่งแพ้ดีอืมเจอเซเลนิตี้ล็อกโดนเล่นงานขาตลอดเกมนะแล้วก็เซเลนิตี้ล็อกนี่เป็นคล้ายๆโคลเวอร์ลีฟสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหวแพ้ไปนะฮะครับเกือบได้ใช้คาตานะแต่ว่าโดนบล็อกไว้ได้ก่อนคาตานะคือถ้าคล้ายๆบาซอคิกอืม
นะเป็นท่าไม่ตายเออเป็นท่าไม่ตายของฮิคารุชิดะนะจบแมตช์นะฮะก็นอนร้องโอดโอยอยู่นะฮะซาลิน่าดีฟไปถือไปหยิบมามันมีนี่เว้ยคือเป็นโทฟี่เหมือนแบบเป็นโล่แบบทำเป็นแบบโปร่งใสอ่ะคล้ายๆแก้วอ่ะเออชัยชนะครั้งที่50ของฮิคารุชิดะอะไรเงี้ยมึงตั้งไว้เลยแต่ยังไม่ได้นะเออแต่ไม่ได้นะแต่ไม่ได้นะก็ไปเซเลน่าดีก็ไปหยิบมานะแล้วก็เอามากัดฟาดหน้าฮิคารุชิดะทิ้งโถนอนก็กลายเป็นฮิวแล้วฮิคารุชิดะนี่แก่วันผมนะเกิดก่อนผม11วันหนึ่ง11วัน11วันอ่ะต่อมานะครับคือดามิอาลินกำลังจะเดินกลับบ้านอยู่ในลานจอดมีคนมาสัมภาษณ์แต่แบบเฮียดามิอาลินก็แบบกูรำคาญกูไปดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่กำลังหันกลับจะเดินเนี่ยลิมูซีนดำคันหนึ่งแม่งวิ่งมาตัดหน้าแล้วก็มีชายชุดดำกลุ่มหนึ่งมาลุมกระทืบเอ๊ะใครไม่รู้เลยนะฮะเลกาโดเดลแฟนไม่ใช่โหเฮ้ยมาก็ดีนะมาโคตรเท่คือมึงคิดดูดิว่าเปิดมาเป็นเลกาโดอ่ะแล้วแบบไอ้เหี้ยเป็นลาอูเบนโดซ่าไงไอ้เหี้ยโฮคินไวอ่ะลากไอ้เหี้ยดาเบียลิงขึ้นรถไปโอ้ยซีดผักแล้วแบบ CUS NXT โอ้ไอ้เหี้ยนะไม่เกิดขึ้นหรอกไอ้สัตว์ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเลยนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนะมึงเอ้ยหูยซื้อตอกไอ้สัตว์เลกาโดนี่คือแบบแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดซานโตเอโคบาจะไปแบบไปเจอเผชิญหน้ากับอันดราเดอ่ะจะต้องเป็นอะไรวะก็อย่างนี้แหละไม่คือเขาจะต้องเป็นศัตรูหรือมิตรกันวะศัตรูสิเนอะต้องเป็นศัตรูเนอะเท่านั้นเลยนะเท่านั้นเลยเออเป็นอย่างอื่นบ่ได้เด้อคืออ่ะมาที่ AW ก่อนคือโดนกระทืบและผมต้องใช้คำว่าโดนโยนบกเพราะว่าแม่งเป็นพื้นซีเมนต์เออและคนหลายๆคนและ AW แม่งตัวเท่านั้นน่ะเข้าใจแม่งมีช็อตที่แบบว่าคือพี่นึกออกใช่ไหมที่แบบเป็นที่กั้นน่ะเออเป็นราวเหล็กที่กั้นน่ะแล้วแม่งมีคำว่าสต็อปอยู่อ่ะไอ้ป้ายสต็อปแดงๆอ่ะเออแม่งจับดับเบิลลินเนี่ยว่าแบบแล้วเหวี่ยงให้แม่งหัวกระแทกไอ้ป้ายสต็อปอะเออแล้วก็เอาไอ้เหี้ยที่กั้นแผงที่กั้นเนี่ยมาวางกองไอ้ป้ายสต็อปก็อยู่ตรงกลางแล้วแบบแม่งก็โยนบกดับเบิลลินให้ลงตรงนั้นอะดีครับไอ้เหี้ยเจ็บดีนะก็มีชายชุดดำอีกคนหนึ่งเดินตามมาก็กระทืบย้ำนะฮะซ้ำเติมศพไปประกาศว่าประกาศว่าวีคหน้าในไดนามายนะครับคู่เอกจะเป็น MJF เจอ W Allin สรุปคือไอ้ชายเหรอไอ้ชายไอ้เด็กขี้ไอ้ชายไอ้เหี้ยชายตัวมันก็แค่นั้นไอ้เหี้ยเอ้ย W Allin เนี่ยตัวมึงแค่นั้นน่ะแล้วมึงก็ไปรังแกเขาไอ้เหี้ยยังจะทำตัวเป็นสี่กุมารอีกไอ้เหี้ยสี่กุมารเลยฮานก็ตีหน้ามึงเนี่ยสัตว์นะอะไรวะอ่ะต่อมานะครับหลังฉากนะฮะลิโอรัสนะฮะซึ่งกูไม่ได้อินเวสกับมึงนะฮะบอกว่านะฮะผมมีไอเดียธุรกิจนะฮะกับนักได้มาตินพอพูดไอเดียธุรกิจมาปุ๊บที่กูนึกหน้าไอ้โหออกเลยแม่งลอยมาเลยบรูแฮร์รี่แล้วแล้วพี่นึกภาพนะผมมันบอกว่ามันมีไอเดียธุรกิจนะกับดังเต้มาตินนะผมนึกภาพดังเต้เศร้าเลยอะไรวะเนี่ยแล้วบอกว่าคือจะพาดังเต้มาตินบินสูงขึ้นไปนะแล้วก็เหนือกว่าให้สามารถต่อสู้กับมาลาคายแบ็คได้เกียร์โดเอาให้โหดมึงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงเลยวะไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงไม่ซื้อมันหน่อยเหรอไม่ซื้อไม่เอา
ื้อแม่งไม่ได้จริงๆซื้อแม่งไม่ได้จริงๆพี่นึกไม่ออกว่าจะซื้อยังไงอ่ะแบบไม่ดีเลยอ่ะโซแซดนะฮะอ่ะต่อมาเป็นประกาศนะฮะในแรมเพจนะครับก็เซียมพังเจอแดเนียลกาเซียนะครับเจดคาคิวเจอกับน้องสกายบลูนะฮะลูชาบราเธอร์นะฮะกับเจอแอคเคลมป้องกันแชมป์ AEW Tag Team นะแล้วก็ริกกี้สตาร์คนะฮะป้องกันแชมป์ FTW กับแบรนด์เคจในแมตช์ฟิลลี่สตรีทไฟท์ก็ประมาณว่าไหนๆก็อยู่ที่นี่แล้วเอาซะหน่อยแต่ไม่สติเท่าไหร่นะไม่ได้แบบไปนอกเวทีนอกสถานที่เท่าไหร่นะก็อยู่ที่นั่นแหละนะฮะแล้วก็เป็นคู่เอกนะฮะคาสิโนแลดเดอร์แมทช์รวบรัดตัดตอนนะครับว่ามันจะมีใครบ้างเนาะมันมีเดี๋ยวนึกก่อนเฮียไอ้ส้มของหายเหรออืมไอ้ส้มไอ้ส้มแมทฮาร์ดี้เสียแมทอันนี้มีเรียงนะเสียแมทแลนซ์อาร์เชอร์อาร์เชอร์ด้วยแล้วก็ไอ้เฮียลืมชิบหายไม่ได้ดูไงกูช่วยมึงไม่ได้เลยเนี่ยอังดาเดเอลดิโดโลอะมีอังดาเดมีนาเดด้วยนะสนุกสนุกสนุกแมนนี้สนุกเกือบแย่แล้วมึงเนี่ยเกือบแย่แล้วเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบไปแล้วนะกูต้องให้คนในนี้มาช่วยนี่คือยังไงเนี่ยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนะฮะก็สู้กันสนุกสู้กันสนุกมากจริงๆคือผมไม่เคยดูแต่ว่าไอโมเมนตัมอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกคนได้โชว์ของหมดนะแล้วก็มันจะมีโจ๊กเกอร์คนหนึ่งนะฮะสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยคือแฮงแมนอดัมเพจที่กลับมาทำงานแล้วที่กลับมาทำงานแล้วไอ้เหี้ยกลับมาแล้วนะไอ้เหี้ยคือแบบหลังฉากแม่งแกงกันอะแกงจริงอันนี้น่าจะแกงหนักมากอะเอ้ยลืมอีกคนนึงแพ็คเขาร่วมด้วยมีแพ็คด้วยมีแพ็คด้วยหูยสัตว์มันชิบหายเลยพี่แพ็คกับนาเด้เนี่ยมีนึกภาพแพ็คกับนาเด้อะแม่งเจอกันอะไอ้ส้มนี่ช่างแม่งแล้วไอ้ส้มคือไอ้ส้มออกมาก่อนแล้วมีแพ็คตามมาคือต้องเป็น2คนก่อนเนาะแล้วค่อย2นาทีแล้วก็นับถอยหลัง2นาทีแล้วก็ออกมาทีละคนความเหี้ยคือไอ้ส้มชูมือละครับกำลังจะเอามือล้วงกระเป๋าไอ้แพ็คบอกอ่ะใจเย็นจับมือกันอย่ากูรู้ว่ามึงจะทำอะไรมึงล้วงกระเป๋ามึงเก่งแน่นอนเพราะงั้นอย่าไอ้สัตว์รู้ด้วยนะรู้ก่อนแล้วเก่งก็มันเคยเจอกันใน Revolution รู้เฉือนรู้เหรอโอ้รู้เยอะไอ้เหี้ยคุณดูอู้เป่าลงใส่ไอ้เหี้ยแล้วคือสู้ไปสู้มาจนกระทั่งแบบใครออกมากี่คนไอ้ทอมก็ยังไม่ได้ลงกระเป๋าต้องแบบแม่งมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าแม่งโดนต่อยล่วงไปล่างเวทีแล้วแบบแม่งฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยล้วงกระเป๋าได้อะไอ้ฮ่ามีต้องพักตัวเองใหม่ด้วยเหรอพักตัวเองใหม่แล้วแต่อะไรส้มอ่ะก็แบบเหมือนมีนาเด้ออกมามีแมทฮาร์ดี้ออกมาแล้วก็ไรซาเชอร์ที่แบบว่าออกมาเป็นมอนสเตอร์อ่ะอัดแหลกอัดกระจายเลยสุดท้ายเป็นแฮงแมนดัมเพจครับนะครับที่ไอ้นี่เขายังอยู่กับดาร์คออเดอร์อยู่ปะมันไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกมันก็ได้แหละที่แม่งโผล่มานั่นนู่นนี่ด้วยอ่ะไม่รู้แม่งแล้วตอนเนี้ยโอเคที่อะไรก็ได้แล้วแต่ที่อะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยนะฮะก็มีตอนที่แบบเป็นเนมการ์ดขึ้นมาเนาะก็บอกว่าfinally อะไรนะ finally show up to work นะฮะคือ
หลังฉากมีรู้สึกโทนี่ชวานี่มั้งที่สัมภาษณ์แล้วบอกว่าคุณทำไมคุณถึงได้กลับมาครับแฮงแมนบอกว่าผมใช้วันลาหมดแล้วดีก็นั่นแหละนะฮะแล้วแต่มึงอ่ะแล้วแต่สุดท้ายนะฮะมีจังหวะหนึ่งที่แลนซ์ซาเชอร์เนี่ยคือกลางบันไดคือกลางให้แม่งฮาร์ดแคมเมร่าเห็นบันไดเป็นตัว A อ่ะนึกออกนะนึกออกเหมือนยังไม่อยู่ตรงจุดที่จะปีนบันไดเลยแม่งอยู่ข้างๆบันไดแฮงแมนรัมเพจแม่งสลิงช็อตมาเป็นบัคช็อตลาเรียตตูมล่วงจังหวะนี้เนี่ยคือถ้าเป็น E เนี่ยคือแฮงแมนแม่งปีนทีไปทีเดียวจบเลยแต่ไอ้ม็อกมีไอ้ม็อกปั้มด้วยไอ้ม็อกปั้มด้วยลืมไปไอ้ม็อกขึ้นมาต่อยบนยอดไอ้ยอดบันไดต่อยไปต่อยมาต่อยไปต่อยมาโอ้โหโขกป้องปากไอ้ม็อกล่วงและแทงแมนก็เอาไอ้ชิปคาสิโนจบอะไรวะคือผมรู้สึกว่าก็ผมนะผมอาจจะชินรสชาติของ E เกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแม่งบัคช็อตอลิแอดเสร็จปุ๊บซึ่งเป็นท่าไม่ตายของอดัมเพจแล้วแม่งปีนขึ้นไปทีเดียวคือจบเลยคือเท่กว่าน่าจะเท่กว่าไม่ใช่มาแบบมาต่อยโป๊กปักโป๊กปักกับไอ้ม็อกอีกอาจจะอยากให้ม็อกมีบทเยอะกว่านี้มั้งก็ไม่รู้แต่สุดท้ายก็แฮงแมนดัมเพจชนะไปนะฮะก็มีโอกาสในการที่จะได้ชิงแชมป์AE ดับกับเคนนี่โอเมก้าในอนาคตเหมือนทางรัฐเลยอ่ะก็มาดี้เดอะแบงค์วะแต่แบบต้องบอกล่วงหน้าใช่ไหมผมคอนเฟิร์มคนในนี้หน่อยว่าถ้าจะชิงแชมป์เนี่ยมันต้องมีการบอกล่วงหน้าไหมหรือว่าแบบกูจะโผล่ก็โผล่มาเลยคนนี้ขาเป็นคนกำหนดโอ้ยพ่อเป็นคนกำหนดเลยอ่ะโอเคก็ได้วะก็แล้วแต่นะฮะอ่ะคือจะพูดยังไงดีอะครับพูดยังไงดีคือแมตช์ไอ้แมตช์แมตช์ชิปพอลิโอสกายครั้งก่อนแม่งก็บอกว่าวีต่อมาแล้วจะเอาไงอะคือกำหนดเป็นคือพอได้ปุ๊บกำหนดวีต่อมาอะไรอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้ครับไม่รู้อ๋อคือการบุ๊กกิ้งของโทนี่อ๋อมันแล้วแต่โทนี่ขานกำหนดแล้วแต่พี่เขาจะกำหนดแล้วแต่พี่เขาเนาะจริงโอเคแล้วแต่เลยจ้าเอาเถอะมึงนะฮะอ่ะต่อมานะครับคือจบรายการแล้วกูไปแรมเพจเลยแล้วกันครับนะฮะเริ่มรายการนะครับด้วยการที่เซียมพังเจอกับแดเนียลกาเซียก็โดนแดเนียลกาเซียโกงเพราะว่าไอ้เหี้ย 2.0 ออกมาด้วยเสือกจริงเสือกจริงเสือกแบบเสือกนะฮะคืออาศัยจังหวะแบบคือเดนเนอร์กาเซียมันพยายามจะเล่นงานขาซ้ายของพังคือจังหวะหนึ่งอ่ะที่ลากมาที่เสาอ่ะแล้วแบบเหวี่ยงให้ขามันกระแทกเสาอ่ะนึกออกปะนึกออกคือเดนเนอร์กาเซียคือทำไปทีนึงแล้วโอเคสบายใจกูก็ขึ้นไปคุยกับกรรมการเฮ้ยกรรมการวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ย 2.0 นะก็มาแบบทีละคนเลยเอาคนละทีนะเป้งคนละทีเป้งเป็น 2-3 ทีไปนะฮะกรรมการก็แบบไอ้เหี้ยมึงทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรครับจานไม่ได้ทำอะไรโอ้ยเปล่าไม่มาเพิ่งมานี่เพิ่งมาเลยไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยไม่ได้ด้วยเลยนะในพาร์คบอกไอ้สัตว์เห็นแน่นี่นะแล้วคือหลังจากนั้นคือแบบพังแม่งเหมือนคนแก่เลยอะฮะสภาพคือแบบกูเหนื่อยกูหอบอะนึกออกทำให้นึกถึงโจวันนั้นเลยโอ้โหเศร้าเลยอ่ะแต่คือคือตอนที่ซูมหน้าไปตอนที่แบบว่าพังแม่งนั่งพักตรงไอ้เทิร์นบัคเกิลล่างอะแบบโอ้โหเหนื่อยจริงๆอะแต่ก็นะเขาก็อายุนาอานามเท่านี้แล้วอะอายุอานาม
นะแต่สุดท้ายนะฮะไอ้เฮียแดเนียลกาเซียเจออนาคอนด้าไว้ตอนแรกเป็นสลิงช็อตสลิงช็อตโคตรลายไปทีก่อนแล้วก็โดนพายไดเวอร์ต่อด้วยอนาคอนด้าไว้เหมือนพังแกสนุกกับการใช้ท่านู่นนี่แล้วอ่ะกูโดน3ท่านี้ไปกูก็ไม่รอดจริงไม่น่ารอดนะก็ชนะไปนะฮะต่อให้เป็นนักเวทปั้มระดับ A คลาสก็ไม่น่ารอดต่อให้เป็นไดเนวิอันก็น่าจะ2ครึ่งครับนะอ่ะน้องมาหลังฉากนะฮะโทนี่ชิวานี่นะฮะสัมภาษณ์ดังเต้มาตินแมสไซดอลแล้วก็ริโอลัสผมเห็นถึงความแบบไม่เข้ากันกับสิ่งเหล่านี้เลยของริโอลัสอ่ะอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนะริโอลัสบอกว่าเนี่ยเฮ้ยพวกคุณเนี่ยผมเนี่ยมีความผมอยากจะอินเวสต์พวกคุณนะเว้ยผมรู้สึกว่าดันเต้มาร์ตินเนี่ยคุ้มค่ากับการอินเวสต์มากแต่ว่าผมไม่แน่ใจคุณว่าแมสไซดอลเอ้ามึงมันไม่ไว้ใจแมสไซดอลเนี่ยนะเออคือแบบไม่รู้ว่าจะคุ้มกับการอินเวสต์หรือเปล่าเยโตโหไอ้เหี้ยอีวานเอบอนน่ะมึงปั้มมากี่ปีเหี้ยนะอ่ะก็ลิโอลัสก็พูดเลยอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้คุณเจอเซียมพังมึงไปบุ๊กเซียมพังได้ยังไงวะบุ๊กเฉยบุ๊กเองเฉยเลยผมแบบมึงใครก่อนมึงใครเนี่ยเป็นเสียงนักติ่งเนี่ยมันใครมันทำไรสิ่งนักติ่งสิ่งนักติ่งเลยมันใครมันใครโธ่เออแบบเหรอผมแบบฮะเออจริงนะแต่แบบมึงยุ่งแล้วมึงใครก่อนมึงแบบมึงจะไปแบบมึงจะเหมือนคนใน NXT ก็ได้ที่แบบว่าอะไรก็ต้องผ่านคุณเลเกลก่อนเออมึงไม่ผ่านโทนี่ขานก่อนก็ได้นะเออแต่แบบนี่มึงแบบมึงพูดเองเลยแบบฮะกูจะให้มึงเจอเสียงพังแหละเออแล้วเป็นการพิสูจน์ว่ามึงเวิร์ดมึงเวิร์ดหรือเปล่าอ่านะคือกูคิดนะมึงเนี่ยไม่เวิร์ดมึงนี่แหละมึงไม่ไม่ถึงเรียวรัตนี่แหละมึงเรียวรัตนี่แหละไม่เวิร์ดไอ้ควยแม่งแบบคือเวิร์ดออร์นอตอะไรอย่างเงี้ยแบบเวิร์ดอินเวสต์อินแบบมึงใครก่อนมึงใครก่อนใช่มึงดีทายกี่ทีแล้วเรียวรัตแมสไซดอลอ่ะแล้วคือการเจอเซียมพังนี่คือแบบว่าพอผมมาดูที่แบบว่าคือมันแบบเลื่อนผ่านฟีดแล้วแบบมีเพจเขาสปอยเป็นภาษาไทยอยู่แล้วไงเออแล้วก็มีคนมาคุยโอ้โหเฮียแม้ไซด้าเจอเซียมพังได้กับพังยังผมทองอยู่ตั้งแต่อยู่ในก็ออเนอร์อ่ะตายฮะโอ้โหโซแซดเลยโซแซดนี่ต้องมาเจอกันอีกเหรอแล้วเจอกันในแบบงงๆแค่แบบโทนี่ขาดบอกเออกูฝ่าบุ๊กนะกูไม่ได้พูดเปล่านะคะกูไม่ได้พูดไอ้เหี้ยนี่พูดคือนึกหน้าโดยผ่านนะเอามือปิดหน้าแล้วมือชี้ไปแม่งเลยโทนี่ขาดหรือโทรูเบิร์ตสโตนไอ้เหี้ยแล้วเหมือนกันด้วยนะทำไมวะแล้วคล้ายกันจริงนะไอ้เหี้ยคือแบบเขาสร้างโรเบิร์ตสโตนขึ้นมาเพื่อเอามันล้อโทนี่ขาดเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วเหมือนจริงนะเนี่ยเหี้ยต่อมานะครับเป็นแมตช์นะฮะป้องกันแชมป์ AEW Tag Team นะฮะระหว่างลูชาบราเธอร์กับเดียเคลมก็แต่เคลมนี่คือแบบเป็นทีมแบบแรปเปอร์นะคนนึงแรปออกมาอีกคนนึงแรปเลยคือแบบเพลงมันเป็นเพลงแบบดนตรีเฉยอะอาทูดเลยแล้วแบบเป็นแรปออกมาแล้วแบบคนนึงถือบูมบ็อกซ์เยนโดถือบูมบ็อกซ์ว่ะเออบูมบ็อกซ์เลยนะนี่มันบ็อกเลสเนอร์เนี่ยไม่ใช่โอ้ไอ้เฮียบล็อกภาพมาอันนี้ยืนกำหมัดเลย
ลีบอกอีเวนต์พวกมึงเนี่ยชิบหายอาลีบอกกูจะไปคุยกับวินแม็กไม่แฮนกูจะกลับไปเป็นตำรวจไอ้ควยกูจะปืนมายิงมึงตำรวจแชโก้ของกูไม่รับกลับด้วยอ่ะนะฮะก็มีความขี้โกงในจังหวะหนึ่งที่ลูชาบาเทอร์เนี่ยคือแม่งจะชอบมีสปอตที่แบบว่าวิ่งข้ามเชือกแบบทะลุเชือกอะแล้ววิ่งไปกระแทก2ฝั่งทั้ง2ฝั่งอะครับถ้าดูจากฮาร์ดแคมเมร่าก็คือฝั่งซ้ายขวาใช่ไหมครับมีจังหวะหนึ่งที่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นเลฟีนิกหรือไอเพนทากอนเพนทากอนนะแม่งพุ่งไปทางซ้ายจากฮาร์ดแคมเมร่าไอเฮียแอคเคมคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แม่งถือบูมบ็อกเอาฟาดหน้าแอนโทนีโบเวนครับแอนโทนีโบเวนเนาะบูมบ็อกฟาดหน้ามึงเอาแม่งเอาบูมบ็อกฟาดหน้าระหว่างที่แบบกำลังรออยู่บนอากาศอะโอ้ยเหี้ยเลฟินิกโดนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นเพนทากอนซูเปอร์คิกใส่อยู่ก็สู้ไปสู้มาแต่สุดท้ายก็คือเป็นลูชาบาเทอร์ที่ชนะไปด้วยแอซิดเฟียร์แฟกเตอร์ครับนะก็เฟียร์แฟกเตอร์ก็ไอ้ธาตุไอ้แพ็คเกจไพเดเวอร์ของไอ้แพ็คเกจไพเดเวอร์ของไอ้เพนทากอนนี่แหละนะฮะก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ไอ้บูมบ็อกฟาดหน้านี่คือแบบไอ้สัตว์แต่บูมบ็อกฟาดหน้านี่คือแบบกูยังอึ้งอยู่แบบโอ้โหน่าจะเป็นพร็อพน่าจะเป็นพร็อพแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหไม่พร็อพมั้งเป้งเข้านั่นอ่ะต่อมานะฮะเจดคาคิวเจอกับน้องสกายบูดีครับผมรู้สึกว่ามีคนกำหมัดในห้องนี้อุ๊ยคนฟังกันไปหมดเลยสวัสดีครับ มีเรื่องไปดูดิคนฟังเยอะมากเลยอ่ะดีใจต่อนะฮะอ่ะก็น้องสกายบูนะครับเจอสควอตปะโถเอ้ยคือนอนได้แค่แบบกูจะกำหมัดละหนึ่งตอนเนี้ยนอนได้แค่แบบเอาท่อนแขนตีอีแน่แล้วก็วิ่งไปกระแทกอีแน่เจอเจดคากิวใช้ท่าเจเด็ดก็คือเจเด็ดแหละไอแกรมไอท่าของเบฟินิกอะแกรมสแลมกดชนะครับโถนอนแล้วก็นอนก็โดนน้องนอนก็โดนเจดกระทืบทำไมชีวิตนอนเศร้าจังวะนอนเศร้าชิบหายเลยคือแบบไอ้เหี้ยเอ้ยมึงรังแกนอนอะทำไมรังแกนอนวะนะฮะแต่คือสุดท้ายมีบันนี่ไหมวันนี้มีบันนี่ไหมไม่มีมีวีคหน้ามีวีคหน้ามีวีคหน้าแล้วก็เทคอนตีออกมาพร้อมกันนี่คือโอ้โหดีมากสุดยอดที่ดีที่งดงามนะฮะแล้วก็พอโดนกระทืบได้สักพักหนึ่งนะฮะก็มีทันเดอร์โรซ่าวิ่งถือเก้าอี้มานะฮะขับไล่ไม่นั่งดูทำไมครับวิ่งมาช่วยนอนวิ่งมาเสร็จปูเก้าอี้กลางอ๋อต่อเลยกูนั่งดูไม่ใช่เฮียฝรั่งพัดพงกับฝรั่งพัทยาไอ้เฮียนั่งกระดังโคตรเฮียเลยถือเก้าอี้มากูนั่งกลางอ่ะคนนี้อ่ะนะนะฮะก็เป็นสควอชแมตช์เพราะว่าคือวันนี้มันบุ๊ก4คู่ผมก็แบบไอ้เหี้ยชั่วโมงนึงมึงจะบุ๊ก4คู่ยังไงวะแม่งต้องมีแมตช์นึงที่แบบสั้นมากๆแน่ๆไอ้สัตว์แมตช์นี้ครับแทนที่มึงจะให้นอนได้สู้นิดนึงเออไม่ไอ้เหี้ยแมตช์นึงก็ CM Punk แมตช์นึงก็ป้องกันแชมป์โลกอีกแมตช์นึงก็ป้องกันแชมป์ FTW เป็นสตรีทไฟท์ด้วยก็ต้องแมตช์นี้แหละก็ต้องแมตช์นี้แหละครับนะฮะมีประกาศนะครับRampage Week หน้านะครับCM Punk เจอกับแมทไซเดลจริงด้วยรู้แล้วมึงเก่งว่ะไอ้เหี้ยรู้แล้วมึงพุกได้พุกได้ทันทีเลยได้มึงไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็ดูบิโซโหเจอแอลลี่วีคหน้าพี่ต้องดูนะแล้วก็อินเนอร์เซอร์เคิลนะครับมีเจโก้มีแซมมี่กาเวล่าแล้วก็เจคเฮเกอร์นะครับเจอกับ
Men of the Year แล้วก็จูเนียร์ดอสซันโตสโดยที่มีแดนลัมเบิร์ตแล้วก็โฮเก้มาสวีเดลมายืนอยู่ริมสนามด้วยก็5-3สามอะกูว่าก็ประมาณนั้นแหละน่าจะเบอร์นั้นนะฮะแล้วก็มีประกาศของ AEW Dynamite เป็นSaturday Night นะSaturday Night ฉายวันอาทิตย์บ้านเรานะเออนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งเห็นที่มีโทนี่ขามัน Twitter สวนกับ SmackDown อ่ะเดี๋ยวค่อยคุยตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวเอาเล่าผลจบก่อนโอเคนะฮะอ่ะSaturday Night Dynamite นะครับก็จะมี Hangman Page นะครับออกมาพูดแล้วก็Brad Anderson เจอ Bobby Fish ก็ถ้าปลาแกเลยได้ปั้มบ่อยเลยเนอะไอ้สัตว์กูอยากเห็นแบบเพลงเตะอยากเห็นแมตช์เตะๆกันอะผมเคยดูแมตช์อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแม่งมนุษย์เตะ2คนมาปั้มกันที่ TNA โอ้โหมันชิบหายกูนึกว่าเตะบอลกันย้ายมาอยู่ AEW นะมาลาคายแบล็คเจอกับดังเต้มาตินมาลาไก่อ่ะทั้งแกเด็กไว้จะพาใครมาด้วยวะรอบเนี้ยมาลาแกเด็กเฮียนะแล้วก็ลูชาบราเธอร์นะฮะจะต้องป้องกันแชมป์ Triple A เอ้ยแชมป์แท็กทีม Triple A ของสมาคม Triple A ครับใช่ไหมคือเขาป้องกัน Triple A เนาะไม่ใช่ AE ดับเนาะใช่ครับใช่จะต้องการแชมป์ Triple A แชมป์แท็กทีม Triple A กับอามาร์กแท็กทีมใส่หน้ากากใครไม่รู้แต่ชาลูชาแต่คนที่พามาเป็นอันดราเดเอลอิโรโรครับใช่คือเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับอันดราเดเอลอิโรโรจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูชาเฮาปาร์ตี้นะฮะอันนี้ดีกว่าเม็กซิโกมาทำเหี้ยอะไรขี่รถตัดหญ้าคือรถตัดหญ้ามาเลยแทดแทดแทดนำโดยทงบกจกนะฮะทงบกจกเลยซุปเปอร์เครซี่ขู่นี่ก็บูลลี่เข้าไปด้วยแย่ว่ะเหมือนจริงๆอ่ะคู่เหมือนจริงๆนะทงขอโทษครับโคตรเหมือนเลยเออนะอ่ะก็วันเสาร์เนาะไอ้ไซโคเซตก็เหมือนโชว์เล่ดอกกันโดนตายแย่ว่ะอรุยแย่ว่ะส่วนคุณวินตูดนี่กูไม่รู้เหมือนใครเลยคุณวินตูดช่างแม่งเต่าเชิญยิ้มหมอไม่ใช่นั่นเลยแกท่าเต้นในบาร์ด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหวีรกรรมตอนอยู่ WCW ป่ะอีเหรอโอเคตอนเม็กซิโกนี่แหละโถเล่าหัวนี้จบก่อนสำลักเลยเหี้ยเราหัวนี้จบก่อนนะฮะก็ลิกกี้สตาร์กนะฮะเป็นแมตช์นี่แหละฟิลลี่สตรีทไฟท์ลิกกี้สตาร์กป้องกันแชมป์ FT เหมือนอยู่นะครับกับแบรนด์เคจที่ไอ้เหี้ยคือผมดูทรงแล้วแบบไอสัตว์เอาเหี้ยอะไรมาแพ้ก็แพ้จริงอ้าวสามลุมหนึ่งมีไอ้ฮุกลูกชายเทสนะฮะแล้วก็มีPowerhouse HobbBig E เวอร์ชั่น E ดับนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวลิกกี้เองเนี่ยแหละคือจังหวะหนึ่งที่แบนเคทแม่งมันมีช่วงหนึ่งที่แบบแบนเคทสู้ไม่ได้เพราะว่าโดนอาวุธถล่มคือลิกกี้แม่งเอาไอ้ฝาปิดถังขยะพี่ไอ้เฮียตีเป็นตลกเลยเออคือแบบไอ้แบนเคทคือกูยังเข่าสุดพื้นอยู่เลยแม่งเอาถือสองมือเลยพี่เหมือนแบบแบนเคทตบมุกไม่ผ่านอ่ะเออถ้ามีเสียงกองจะแทนเออพี่แทนเงี้ยนะตีแม่งแบบตีจนแบบไอ้เหี้ยนี่คือแม่งใช้ไม่ได้แล้วอะแม่งเหลือเป็นแผ่นบางๆอะแผ่นโรตีเหมือนแผ่นโรตีแล้วอะเออแล้วก็โดนไม้คิว
ไมค์คิวสนุกเนี่ยแหละเออมันเปิดด้วยไมค์คิวก่อนแล้วเอาไมค์คิวแบบเล็งๆๆๆแล้วแทงหัวไอสัตว์เออหลังจากพวกมึงเลยเหมือนพวกมึงเอาขำแล้วแหละหลังจากนั้นก็แบบตีกันยับอ่ะไอ้เฮลิกตี้ลิกกี้คือตียับเลยเพราะว่าแม่งสู้ไม่ได้จริงๆคือถ้าให้บวกถ้าให้บวกตัวคือแบบแบนเคทก็คือแบบสกอตแมทดูจากทรงเพราะว่าแบนเคทแม่งตัวเบลเลอร์มากอ่ะเอออ่ะถึงบอกไงว่านี่ขนาดแบนเคทนะอ่ะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่บันเขมันสู้คืนได้เอาถังเมื่อกี้มึงเอาฝาถังขยะตีกูใช่ไหมกูเอาถังขยะตีมึงแล้วกันเป่งบุบนะแล้วก็น่าจะสั่งทำที่เดียวกับอีแหละเออใช่น่าจะที่เดียวกันนะอ่ะแล้วก็จับโยกขึ้นมาจะดิวครอลทำให้ตายนะปรากฏว่าไอ้เฮียฮุกนะฮะวิ่งขึ้นมาจะช่วยจะช่วยนะฮะจะหยิบเก้าไอ้จิบไอ้เข็มขัดจะมาตีตูมโดนแมนเขตทำเหี้ยไม่รู้ตายนอนเข็มขัดปิวนะเอลิกี้สตาร์ก็คือเอาเข็มขัดกูเหี้ยอย่าพึ่งอย่าปิวไปไหนลูกมานี่มานี่มานี่อ่ะแล้วก็พอเหมือนแชมป้ากับโกดี้อ่ะพอจะเล่นงานลิกกี้ต่อก็คือโดนเพราะว่าเฮาฮอปมากัดขวางอีกนะฮะอ่ะก็อาจตุบตับกันสุดท้ายเป็นจังหวะหนึ่งที่ลิกกี้แม่งเอาเข็มขัดฟาดหน้าไอ้แบนเคทได้และสเปียร์นับได้แค่2แบนเคทแม่งโมโหเลยกูไม่ไหวกับพวกมึงไรสัตว์อ่ะไอ้เหี้ยเพาเวอร์เฮาส์ฮอปไอ้เหี้ยฮุกมึงมาพร้อมกันเลยจะจับเป็นซุปเปอร์เพกได้อินเต็งไรเหี้ยจะจับซุปเปอร์เพกเออเจอไอลิกกี้หรือใครว่าสักคนก็ไม่ล้วงก็โถอ่ะล้วงเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ถ้าไม่ตายเป็นซิตเอาไอ้ซิตเอาโดมิเนเตอร์อืมราชอมบ้าหรืออะไรอย่างถ้าไม่ตายนะฮะนี่เหนื่อยแล้วอ่ะเออถึงท่านร้องเพลงแล้วอ่ะอืมร้องเพลงแก่ด้วยนะผมคิดว่าไม่น่ามีใครเก็ตเรฟเฟอเรนซ์นี้นิวแม่งบูลลี่เหี้ยไอ้เหี้ยมึงบูลลี่พี่มึงอ่ะนิวหรือกูบูลลี่ตัวเองวะพี่บูลลี่ตัวเองพี่เปิดช่องเองอ่ะก็สุดท้ายก็คือป้องกันแชมป์ไปได้นะครับจบไปนะปิดรายการนะครับมีโทนี่คานอย่าพึ่งใจเย็นมีโทนี่คานออกมานะครับแล้วก็เชิญศิษย์เก่าของ ECWอย่างแคสคริสเตลิโกดีนมาเลงโกเจอร์รี่ลินมาเจอร์รี่ลินแต่มีคนหน้าเหี้ย มีคนหน้าเหี้ยหนึ่งคนนะฮะที่ขอเล่าพอดีเซกเมนต์ที่กูดูนะครับคือโทนี่ขาที่ออกมาโอ้ยออกมากอดแคสออกมากอดเจอร์รี่โก้โอ้ยในไหนเราก็อยู่ที่ฟิลลี่สารใครที่ไม่ทราบนะฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นบ้านของ ECWเขาบอกว่าไหนให้พูดอะไรหน่อยแทสบอกโหขอบคุณมากเลยนะคือแม้ว่าผมจะปั้มที่ไหนในโลกเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยแม่งเป็นที่ที่ถอยเถื่อนดิบที่สุดและแม่งก็เป็นการที่ที่ปั้มสนุกที่สุดเพราะพวกมึงแม่งโคตรบ้าเลยสัตว์สักพักหนึ่งไอ้เฮียเขาก็ยื่นมาให้เจลิโก้เว้ยเจลิโก้กำลังจะพูดแม่งมีคนตะโกนเสียงพังเสียงพังเสียงเจลิโก้แม่งหายไปมองเฮียอะไรวะไอ้เฮียพังแม่งเดินกระโผกกระเพกขึ้นเวทีแม่งก็เจลิโก้แม่งแบบมันทำไมเสียหน้าติ่งอีกมันใช่มาทำไรมาทำไรเสียพังแม่งแบบแม่งไปกระชากไมค์ไปถักมือเจโก้เลยนะเดี๋ยวแป๊บแป๊บคือรู้นะว่านี่คือรีนูเนียน ECW แต่แบบเธอลืมอะไรไปเปล่านี่อดีตแชมป์ ECW มันอยู่ไหนแล้วขำกันทั้งขำกันทั้งสนามเลยไอ้เหี้ยคนแม่งแล้วหลายคนรวมทั้งกูคือแบบเออวะผมแบบไอ้ฮีพังมึงคุณฮีไอ้สัตว์พังเนี่ยคือจริงๆแล้วก็รู้นะว่าตัวมันพูดว่าคือจริงๆแล้วก็รู้นะว่าตัวเองไม่ได้มีบทร้อยเซกเมนต์เฮียแต่ขอเสือกนิดนึงเพราะแบบกลัวคนจะลืมว่ากูเนี่ยเคยเป็นแชมป์ EC เดี๋ยวไม่อยู่ไปละบายแล้วไม่ก็เดินไปคนฮีคือผมเห็นหน้าจาริโก้แล้วอ๋อไอ้ฮีมึงอย่างนี้นี่เองหน้าจาริโก้แบบอ๋อไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเค้าอีกน้องพังไอ้ควยแล้วแท้แล้วแท้แม่งแบบขำลั่นเลยไม่คือแท้อ่ะเอาจริงๆ
มึงมีฟิลไงเฮียพังอยู่นะแต่มึงหลุดขำแบบมันเสียทรงเลยเฮียเจอเฮียพังแบบนี้เข้าไปเฮียแทนได้เสียทรงเลยไอ้คนที่เสียทรงแต่กว่าคือเจอร์รี่ลินเจอร์รี่ทำได้เหมือนกูไม่รู้เรื่องเจอร์รี่บอกฮะมึงเคยไปทีมอยู่ด้วยวะแบบอินเดอะกาแล็กซี่ลองฟาฟาเวเลยไอ้เจอร์รี่ลินแบบอ้าวไอ้เฮียนี่ใครไอ้เฮียนี่ใครคือเดี๋ยวนะอันนี้พูดหน่อยคือเจอริโก้เนี่ยผมไม่ได้แบบคอนเนคเขากับ ECW เลย1994ถึง1996อ๋อ2ปีเองแล้วเขาเข้าวันออนออฟออฟแต่ตอนนั้นก็คือช่วงที่ก่อนเขาจะมาแบบ ECW เต็มตัวเป็นบุรุษคนเดียวที่โทรหาพอลเฮมเมนตลอด1ปีแล้วพอเฮมเมนไม่เคยรับสายเลยไม่เคยสนใจไม่เคยเหี้ยอะไรฝากข้อความไว้มาหาไม่เคยว่าไม่เคยเจอแต่พอ1ปีหลังจากเจอริโก้แม่งสร้างชื่อให้ตัวเองพอเฮมเมนแม่งโทรสับมามึงไปอยู่ไหนมาไอ้เหี้ยโก้กูตามตัวมึงไม่เจอมึงก็คนตอแหลเนาะก็พอเฮมเมนก็พอเฮมเมนน่ะก็พอเฮมเมนน่ะมึงก็คนตอแหลดิอ่ะเออเจอริโก้แม่งเอาไปพูดในทอยเจอริโก้โคตรบ่อยเลยอ่ะคือเป็นชุมนุมศิษย์เก่าย่อมๆเนาะส่งไอ้เหี้ยพังไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยพังไม่เกี่ยวเลยไอ้สัตว์ถ้าเหี้ยจริงๆนะถ้ามีไอ้มนุษย์ลูกข่างจอมบริสันมานี่ก็แบบโคกฮาเหมือนกันนะไอ้เหี้ยแชมป์ ECW ของอีอ่ะผมจำไม่ได้แล้วบ้างแล้วใครคริสเตียนไงคริสเตียนเขตแรลลี่กินต้นเขตไงกินต้นเขตไม่ออกมาวะกินเขตก็ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่คนเหี้ยแต่เสียพังไงไอ้สัตว์แมทฮาร์ดี้เออแมทด้วยแมทด้วยเออหลายคนเลยนี่หว่าแม่งมันไม่ใช่คนเหี้ยไงมึงเอาเชนตอนได้ปะล่ะเฮ้ยเชนตอนด้วยเหรอใช่อะไรเควินตอนเออเควินตอนเออเควินตอนโหเควินตอนว่ะแจ็คเฮเกอร์ด้วยนะครับอย่าลืมเออว่ะเออว่ะไม่ไงแต่ก็ทั้งหมดนั้นคือไม่ใช่คนเหี้ยไงคนเหี้ยมีเพียงหนึ่งเดียวไงไอ้เหี้ยพังเฮ้กูเคยเป็นแชมป์ไอ้สัตว์เจอร์รี่ลินพกไอ้สัตว์ตอนไหนไอ้เจอร์รี่ลินไม่ทำได้แบบฮะแล้วดีมาริโก้คือแบบแก่มากอ่ะแต่ดีมาริโก้คือมนุษย์แบบมนุษย์อึมอ่ะมนุษย์อึมอืมจริงไอ้เหี้ยโทนี่ขายไปคนที่พูดน้อยนะครับคนที่พูดน้อยไหนพูดอะไรหน่อยครับขอบคุณเฮ้คนแม่งเฮ้คือแบบผมพูดสั้นๆขอบคุณแค่นี้เลยอ่ะผมพูดสั้นๆนะขอบคุณดีมาริงโก้เป็นมนุษย์ที่แบบเคยคัดโปรโมอ่ะตอนมันอยู่แลนดิคอลอ่ะหรอแล้วเคยคัดโปรโมไว้แล้วแกยืนแบบเท่ๆนะแล้วแกชี้นิ้วใส่กล้องไว้ด่าใครไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วมึงนี่นะโอ้โหพอพีทว่าพอพี่พูดว่าคัดโปรโมคิดว่าแบบเป็นเทพคัดโปรโมเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอไม่โอ้พูดไม่รู้เรื่องแล้วมึงอยู่อีก3คนในทีมดิโอ้ไอ้นี่กาลิโลเกนิกาลิโลคิดเป็นวากับใครคนเซเทิร์นตอนนั้นเพอร์ลิสเซเทิร์นด้วยยังเป็นมนุษย์ปกติอยู่เพอร์ลิสเซเทิร์นด้วยอุ้ยชีทีมนี้แม่งทีมนี้แม่งเทพทั้งนั้นเลยนี่หว่าแต่ไอ้เหี้ยดีมาเรงโก้เนี่ยเจ้าแห่งท่าล็อกพันท่าไอ้เหี้ยเจริโก้อ่ะเจ้าแห่งท่าล็อกพันกับ4ท่าพันกับ4ท่าผมแบบไอ้สัสโอเคได้แล้วแต่แมนน็อตเทาสันโฮกูแมนน็อตเทาสันแอนโฟโฮเว้ยกูเยอะกว่ามึงอะไรของพี่วะฟอร์เจริโก้เพราะมึงทำฟอร์เจริโก้ไม่ได้สัตว์โอเคแล้วแต่เลยโอเคก็ได้แล้วแต่มึงเลยแมนถัดมาโดนจับใส่บอสตันแคมป์ร้องยังหมาอ๋อไม่ใช่วอลเจอริโก้ไงบอสตันแคปตัวใส่บอสตันแคปเสร็จปุ๊บพี่ทีเป็นโคเวอร์ลีฟเฮียร้องยังหมาอีกโอ้ยไอ้ถ้าไม่ตายของดีมาริโก้เป็นโคเวอร์ลีฟเนาะใช่ไหมแล้วก็อันนี้ขอพูดถึงดีมาริโก้อีกนิดนึงหลังจากครั้งนั้นที่แม่งคัดโปรโม
แม่งไม่ได้กัดโปรโมเฮียอะไรอีกเลยคนถือไปแม่งเป็นไอ้เฮียไอ้นี่กาลิโลกับคิดเป็นวาโอเคแล้วนี่มันก็มีหน้าที่ยืนทำหน้านิ่งๆอยู่หลังแค่เหมือนเขาแบบคนเป็นคนประเภทเดียวกับสตีฟแบ็คแมนป่ะเออไอ้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยคนเรียกจานดีนกันอะคือสอนอย่างเดียวสอนอย่างเดียวโอเคเรียกจานดีนโอเคกูว่าเขาน่าจะมีโปรโมเขาน่าจะมีโปรโมแบบเป็นค่ายมวยปั้มกับจันทีนะคงมันดิผมว่าให้เขาคัดโปรโมเจอกับเด็กเลอร์ลูมิสมันจะเป็นโปรโมที่เงียบสงัดเลยนะโอ้เฮียมันเงียบเงียบเลยอ่ะแม่งจะเป็นโปรโมที่คนดูมีอินเตอร์แอคกับนักมวยปั้มเพราะว่าเขาอยากให้มึงพูดกันเคสเอาเคสแรกๆด้วยแล้วกันให้พูดอีกคนเป็นแมตช์สามเศร้าพูดอะไรกันดีอ่ะอะไรกันดีวะเธอเป็นนักวาดรูปเด็กเตอร์วาดรูปอ่ะเอาไปจันดีแม่งมองฉีกทิ้งแล้วเดินหนีและเคนก็แบบเปิดไฟเปิดไฟตู้มคนดูผมคุณซื้อตั๋วมาทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยคุณนั่งดูอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะจบรายการแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงจะไปสแมคดาวน์หน่อยไหมเราจะพูดถึงโทนี่ขาดก่อนไหมโทนี่ขาดก่อนก็ได้แมคดาวน์ผมไม่อยากพูดถึงเลยว่ะมันไม่มีมันไม่มีอะไรอ่ะโทนี่ขาดครับคือแม่งมีข่าวว่าวีคหน้า SmackDown เนี่ยแม่งจะยืดเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนั่นจะทำให้ทนกับ AE ดับแหละน่าเพื่อจะทำให้ไอ้ครึ่งชั่วโมงนี้มันกินเวลากับ Rampage เอาไงอ่ะโทนี่ขาดแม่งบอกว่าได้ข่าวว่ามีคนจะยืดเวลาเพื่อมาชนกับเราเหรอได้นะจากนี้ไปจะได้รู้ว่าค่ายไหนแม่งใหญ่กว่ากันแต่คืออันนี้ผมโค้ดมาเลยแล้วกัน I saw you doing a half hour head to head with us I can't wait to finally beat your with your main show head to head It's been a long time coming See you next Friday for hashtag AEW Rampage on at AEW on TNT ครับก็จะได้ซัดกันแล้วเมียกูจะเล่นเมียนโชว์มึงสักทีคือผมยังไม่กูคิดว่านี่คือการแบบหมดหน้าตักของวินเซนต์แมนแล้วนะผมยังไม่ไว้ใจนะแต่เดี๋ยวผมดูผมดูแมตช์การ์ดของไอ้แรมเพจวีคหน้าอีกทีนึงมี CM Punk เจอแมสไซดอลรูบี้โซโฮเจออาลีแล้วก็อินเนอร์เซอร์เคิลเจอเมนออฟเดอะเยียร์แล้วก็จูเนียร์ดอสซันโตสแล้วแม็กดาวอ่ะแม็กจะคุณเจอใครดาวไม่แน่ใจแต่วีคหน้าวันศุกร์เนาะคุณจะดูป่ะเดี๋ยวผมดูไอ้ประกาศใน MacDown ก่อนว่าวีคหน้า MacDown ช่อง FS1 Brock Lesnar Return ซึ่งกูก็ไม่คิดว่าไม่รู้สึกว่ามึงได้หายไปไหนนะพอวีคที่แล้วมึงก็มาBecky Lynch เจอ Sasha Banks Sonya Deville เจอ Naomiคาเมล่าเจอเซเนน่าเวก้าในไอ้ควีนส์คราวแล้วก็ฟินแบลเลอร์เจอซิมิเซนในคิงออฟเดอะริงหมดแล้วสแมคแพ้ผมไม่รู้ว่าสแมคดาวมันจะงัดอะไรออกมาเงี้ยมันคืออันโอเคผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่ไม่อยู่ฝั่งไหนซะทีเดียวนะเพราะผมยังเชื่ออยู่ว่า WWE เนี่ยแม่งมีทรัพยากรที่ดีมากๆอยู่เพียงแต่ว่าแม่งไม่เอามาใช้ทางของเขาในเนี้ยยังไม่มีบุ๊กกิ้งของโรมันเรนเลยผมไม่รู้ว่าจะแบ็คดาวน์แม่งจะผีป้าเอาโรมันเรนมาเจอกับอะไรแบบดูไม่กินทายเดือดหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนั้นก็คือแบบสิ้นไรไม่ต้องจริงนะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ด้วยแหละพี่คิดว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยวันนี้ SmackDown มีอะไรที่สำคัญก็คื
โห King of the Ring กับ Queen Cow ผมไม่รู้สึกว่าสำคัญเลยอะมันไม่สำคัญอยู่แล้วล่ะเออคือจับคู่ด้วยแบบว่ามันแปลกๆอะงงอะอืมงงอ่ะแต่ว่ามีเซตกันนะคือมงกุฎฉันโทษมึงไม่เคยได้ตั้งแต่แรกเซตกันนะแอะเนี่ยคือเฮลเดอร์เซลนะเฮลเดอร์เซลคิดว่าไงใครยังเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ก่อนนะครับคือเฮลเดอร์เซลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแมตช์มันน่าจะใหญ่แต่ว่ามึงเพิ่งจัดเฮลเดอร์เซลไปเมื่อไม่ถึงครึ่งปีก่อนไม่ใช่เหรอวะก็เฮลเดอร์เซลก็นี่คือ E ไงก็กูจะเอา E กันทำไมอ่ะเออก็น่าจะจบไทโลจีของเอ็ดกับน้าแอไปแล้วไปได้แล้วมั้งทำไมกูรู้สึกว่ามันจะไม่จบพี่ว่ามันจะไปลากไปไหนอ่ะเลสเมเนียเลยเหรอคราวจูไม่ไอเฮลเดอร์เซลนี่คราวจูอ๋อไอนี่คราวจูเหรอเอออ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นก็นู่นอ่ะไม่ลัมเบิร์นก็มาเนียเลยอ่ะโอเคเบื่อได้หาไปข้างไม่ได้มากคือเอาจริงนะ ชอบนายแอะชอบเอชแต่มูฟออนเถอะจริง มึงไปบุกบ้านเขามึงเป็นนักแดกน้ำผลไม้บ้านเขาหลังฉากมึงก็เล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยสองตัวเนี้ยแต่คือนั่นแหละหลังตรงนั้นอัดเจ็ดเอชก็มาบ้านเบสฟินิกก็มาบ้านแล้วนายแอะก็คงแบบผมว่าฟ้าไหมเล่นหน่อยผมว่าแม่งอยู่หลังกล้องคือตอนอัดน่าจะอยู่หลังกล้องยืนขำกันอยู่เบฟฟินิกก็บอกเฮ้ยเธออีนี่เฮียดีกว่าอะไรเงี้ยสูสีเบกกี้ดีไม่ดีเบกกี้แม่งเลี้ยงลูกอยู่ข้างหลังด้วยคุณลูกร้องคัดก่อนลูกร้องเฮียชอบทำไมกูชอบจังวะไอ้เหี้ยไม่ก็แบบว่าเอาไปเล่นกับพี่ไรลิกเขาลูกนะไรลิกนี่ลูกเอ็ดกับเวทลูกเอ็ดเอออ่ะคือผมอ่ะยังเห็นว่าแบบ Smackdown มันยังมีอะไรที่จะเอามาเล่นกับตรงนี้ได้ครึ่งชั่วโมงตรงนี้ได้ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่คิดว่ามันน่าจะมีนะส่วน AEW ดับเนี่ยผมดูจากแมตช์การ์ดสิ่งที่เรียกคนดูได้น่าจะมีเซียมพังกับ Inner Circle สิ่งที่เรียกผมให้ไปดูได้คือแอลลี่ครับดีครับดีครับเตรียมดีที่สุดดีมากแต่ผมอยากดูแมตช์เซียมพังกับแมตช์ไซต้องจริงนะก็อยากดูแหละก็อยากดูเลยนะทีนี้เนี่ยมันรายการแค่ชั่วโมงเดียวมันก็แน่นแล้วไงเออแล้วมันจะเล่นอะไรได้แล้วมันก็บุกมาอย่างนี้แล้วอ่ะมันอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้มากอ่ะด้วยความที่แรมเพจเป็นโชว์กลองของ AEW อ่ะมันเป็นโชว์ชั่วโมงกว่าไงมันถ้ามันเรตติ้งชนะ SmackDown ได้แม่งก็คือแทบจะประกาศชนะได้เลยนะถูกปะถ้ามึงขยับวันให้แบบAEW Dynamite แม่งมาชนกับรอนะชนะใสๆอยู่แล้วปะต้องถามว่ารอจะเอาเหี้ยอะไรมาชนะเขาก่อนเฮ้ยใช่ไหมรอจะเอาเหี้ยอะไรมาชนะเขาคือถ้ามึงยังบุ๊กแมตช์ส้นตีนหน้าหมาหนังหมาอย่างนี้อยู่อ่ะมึงไม่มีทางชนะเขาได้เว้ยรอกล้าพูดเลยตอนนี้ผมกำลังมองหน้าผู้หญิงของ WE 4คนซาชาแบงค์เบียงก้าเบลแลเบกกี้ลินช์ชาร์ลอตแฟร์ขาดเบลลี่เบลลี่เจ็ดถ้าวีคหน้าเบลลี่มาผมก็จะดูนี่นะผมก็จะไปดูดิ้งดองเฮลโลคิดถึงดิ้งดองแต่ว่า4คนเนี้ยแม่งท็อปมากอ่ะจริงแม่งท็อปคือแบบไม่มีใครเกินไปกว่านี้แล้วของ E หรือจะของ A ดับก็ตามพูดเลยดร.บีทเบเกอร์มาก็สู้ไม่ได้ใครสักคนก็สู้ไม่ได้ใครคือเจอ1ใน4คนเนี้ยก็ยังไงก็สู้ไม่ได้ทั้ง4คนนี้1ใน4คนนี้ใครกันหนอแท้ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเลยอ่ะเรา
แวะนิดนึง อ่ะคือผมจะบอกว่าลีกหญิงของ WE ยังแข็งแรงอยู่ครับอยู่มากๆก็ไม่เถียงว่ามันแข็งแรงจริงๆนะจริงจริงนี่คือสิ่งที่ E มีดีกว่า AEW อย่างที่ AEW ยังไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ไม่ได้อืมผมไม่เถียงว่าเซเลน่าดีปั้มดีผมไม่เถียงว่าฮิคารุชิดะปั้มดีแต่เล็กพูดถึงฮิคารุชิดะมีคำถามครับอาเจ้กูไปไหนวะเนซังกูไปไหนวะเหมือนเขาจะเปลี่ยนกิมมิกหรือเปล่านะไปเป็นทีนชาโอ้โหสมองกูชาเลยโอ้เฮียเอ้ยคือข่าวมันมาจากการที่เจ๊ดโพสต์รูปอะไรทุกอย่างใน IG เขาอะและ IG ของเขาไม่ก็เอาเฮียอะไรมาแน่นอนไม่ได้ไงก็เป็น IG ตลกอะเขาก็เป็น IG ตลกไม่ใช่อาสึกะนี่คานาจังอะเป็นตลกอะแต่เหมือนแบบมันจะมีผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะแต่เหมือนแบบมันจะแอบใบ้อะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเจ๊ก็ยังจะอะไรอีกเหรอวะถ้าไม่ใช่อสุกะแต่เป็นคานะล่างญี่ปุ่นนะก็ดีนะล่างที่แม่งแบบทาหน้าขาวๆแบบทาแป้งขาวๆแล้วแบบซื้อหน้าแบบไม่หน้าไม่เรียบร้อยอย่างตอนเนี้ยหน้าแบบเขียวๆแบบเละๆเหมือนแอบแบดดอนใน AEW อ่ะทรงๆนั้นน่ะเป็นอีบ้าของแท้ที่เคยเอาตูดทิ่มใส่หน้าเคนนี่โอเมก้ามาแล้วได้ไหมหอมเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจ๊ไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะมันดิ้นไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็คือแบบเปลี่ยนกิมมิกก็ดีมั้งก็ดีให้ดุขึ้นเพราะว่าเพื่อมารองรับกับโอ้ไม่ก็ไม่ได้นี่ว่าอยู่คนละที่ไอ้นั่นน่ะชื่ออะไรวะเชน่าเบสเลอร์อ่ะอ๋อเชน่าย้ายแม็กดาวน์นี่ใช่ไหมใช่ใช่มันจะหักขาชาวบ้านในรอเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าแบบเป็นคาน่าเจอกับเชน่าเบสเลอร์ร่าง NXT อ่ะก็ดีนะดีสนุกนั่นแหละคือที่พูดยาวๆนี่คือผมยังรู้สึกว่า E ยังมีอะไรที่เอามาใช้ในครึ่งชั่วโมงนั้นได้อยู่ก็ต้องลองดูแหละว่าอีก็จะทำอะไรตรงนั้นมันจะเวิร์กแต่ผมแต่คือผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่แบบว่าใครจะชนะใครนะจริงๆผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่ AEW จะชนะหรือว่า E จะชนะหรืออะไรยังไง มันสุดแท้แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะได้ดูมวยปั้มดีได้ไปอีกนานแค่ไหนอย่าง E เนี่ยคือแม่งต้องแบบมีไรเวลจริงๆอ่ะมันต้องมีคนมาจี้ตูดอ่ะมันถึงจะขยับอ่ะตอนนี้ก็มีแล้วไงก็ต้องลองดูว่าก็ต้องลองดูคนจี้ตูดมาแล้วเนี่ยจะได้ต่อแต่ก็มาสู้กับอะไรกับแรมเพจก็ไม่รู้อ่ะแรมเพจไม่ใช่รายการหลักอ่ะไม่รู้ว่ะไม่รู้เนาะก็ดูวีคหน้า นะอ่ะไม่มีอะไรแล้วมั้งคงไม่มีอะไรแล้วมีวันนี้มีสแมคดาวน์มีฉากที่กล้าวใจนะฮะก็คือโรมาเรนบีบแก้มพอลเฮมันเป็นทรงๆว่าแบบไหนมึงพูดอีกทีซิว่ามึงไม่ใช่คนที่ทำให้บล็อกเลสเนอร์เป็นฟรีเอเจนต์พอเฮเว่นหัวใจตะวายตายอ่ะไม่รู้ว่ะนะก็หลังจากนี้ก็ดูกันต่อไปคืออนาคตมันยังไม่แน่ไม่นอนอ่ะ
E แม่งก็ลูกผีลูกคน AEW ก็ดีวันดีคืนอาจจะมีแบบจุดบอดบ้างมีจุดข้อเสียบ้างก็ถั่วๆกันไปอืมนะเบย์ไวแอดจะมาไหมตอนนี้หัวคิดอะไรไม่ออกแล้วจริงอ่ะไปดีกว่านะSCWP นะครับในเครือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาเป็นภาษาไทยทั้งใน Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะครับก็จะมีทั้งเพจ account แล้วก็channel ของเรานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามฝากเข้ามาฟังกันใน Clubhouse นะครับวันเสาร์ประมาณ 20:00 นะครับถ้าแมนยูไม่เตะนะครับครับก็จะมาตามเวลาอย่างนี้นะครับเปิดห้องกันสนุกสนานนะฮะบูลลี่นักมวยป้ามบูลลี่กันเองไปนะครับครับบูลลี่คือเรฟเฟอเรนซ์การเล่นมุกของผมทั้งพี่ต้นก็คือออกไปทางไนตี้ออกไปทาง90 บูลลี่ตัวเองนะบูลลี่ตัวเองนะฮะครับก็ถ้ามีเพย์พูวิวนะครับก็จะเป็นวันจันทร์นะครับแต่ว่าวีคหน้าเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแล้วเพราะว่าแม่งมีแรมเพจวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันเสาร์บ้านเราแล้ว AEW Dynamite จะเป็นวันเสาร์บ้านเขาวันอาทิตย์บ้านเราก็จะยากๆหน่อยก็จะยากๆหน่อยนะครับอ่ะไปดีกว่านะครับชั่วโมง20แล้ววันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ